ถ้าคุณขายของออนไลน์คุณจะใช้ Facebook ส่วนตัวหรือ Facebook Page ดีครับคลิปนี้ผมจะบอกข้อดีข้อเสียแบบชี้ชัดแล้วก็บอกวิธีการใช้ข้อดีของทั้ง2อย่างรวมเข้ามาด้วยกันครับข้อดีของ Facebookส่วนตัวคืออะไรผมรู้ครับว่าทำไมคนถึงใช้ Facebook ส่วนตัวคนที่ใช้ Facebook ส่วนตัวประสบความสำเร็จก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ๊น้ำเจ๊น้ำเนี่ยดังได้มาจาก Facebook ส่วนตัวครับเขาใช้ Facebook ส่วนตัวจนกระทั่งเขาดังครับ Facebook ส่วนตัวมีข้อดีคือ1คนชอบมากเลยคือมีฐานผู้ติดตามอยู่แล้วแน่นอนฮะวันนี้คุณมีเพื่อนอย่างน้อย500คน 1,000 คน 2,000 คนครับคุณโพสต์ไปไม่มีคำว่าเงียบเหงาครับคนกลุ่มนั้นต้องเข้ามากดไลค์คอมเมนต์แชร์นะครับเผลอๆหลายคนก็จะมาเป็นลูกค้าของคุณได้ครับแต่ข้อเสียของ Facebook ส่วนตัวคือมันโตลำบากเว้นแต่คุณจะมีความเชี่ยวชาญหรือมีเอกลักษณ์มากๆที่สามารถทำให้ Facebook ส่วนตัวเนี่ยโตได้มีหลายคนนะฮะที่อย่างเจ๊น้ำเนี่ยเขามีเอกลักษณ์มากๆเนี่ย Facebook ส่วนตัวก็สามารถโตได้หรือคลิปบางคลิปที่โพสต์เป็น Facebook ส่วนตัวแล้วก็เป็นไวรัลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่มันไม่มีเครื่องมือช่วยครับมันไม่สามารถยิงแอดได้หรือถ้ามันโตมากไปขนาดนึงมันก็จะเกิดปัญหาครับเพราะคุณไม่สามารถให้ลูกทีมไม่สามารถให้ทีมงานเข้ามาช่วยได้ครับไม่งั้นเขาจะต้องเข้ามาล็อกอิน account Facebook ส่วนตัวของคุณนั่นแปลว่าเรื่องที่คุณเคยทำอะไรไว้เคยคุยกับใครไว้สิ่งที่เป็นความลับเขาก็จะรู้หมดครับและ Facebook Page มีข้อดียังไง Facebook Page นะฮะเอาพูดถึงข้อเสียก่อนข้อเสียของมันง่ายๆก็คือว่าคุณโพสต์ไปครั้งแรกมันยังไม่มีผู้ติดตามครับไม่เหมือน Facebook ส่วนตัว Facebook ส่วนตัวเนี่ยมีผู้ติดตามอยู่แล้วแต่ Facebook Page ยังไม่มีผู้ติดตามแต่ Facebook Page มีข้อดีคือมันสามารถเติบโตได้ในอนาคตมันอาจจะคุณสามารถยิงแอดได้สามารถมีผู้ช่วยได้ถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าคุณมีสินค้าถ้าคุณใช้ Facebook ส่วนตัวเหมือนกับคุณขายของอยู่กับบ้านคุณจะขายได้เฉพาะเพื่อนคุณคนที่มาบ้านคุณมีญาติผู้ใหญ่มาบ้านลองเอาให้เขาชิมแล้วเขาชอบก็ซื้อกลับไปคุณขายได้เฉพาะคนที่รู้จักคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น Facebook Page คุณขายให้กับใครก็ได้ครับนั้นถ้าเกิดจะมองในแง่ของธุรกิจการเติบโตที่ดีคือการเติบโตโดยการขยายตลาดของลูกค้าให้ใหญ่ขึ้นคุณไม่กะว่าจะขายเฉพาะคนรู้จักอย่างเดียวถูกไหมคุณจะขายกับใครก็ได้ผมเนี่ยนะครับถ้าผมใช้ Facebook ส่วนตัวปัจจุบันผมก็มีเพื่อนอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนนะแต่ Facebook Page ผมมีผู้ติดตามประมาณ 1.5 ล้านครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ Facebook Page ได้แล้วคุณจะประสานข้อดียังไงให้เอาข้อดีของ Facebook ส่วนตัวและ Facebook Page มารวมกันได้ทำแบบนี้ฮะคุณใช้ Facebook Page แต่คุณเชิญคนที่อยู่ใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยเข้ามากดติดตาม Facebook Page ครับเมื่อคุณเชิญคนที่อยู่ใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาติดตามตัว Facebook Page เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าสมมุติว่าคุณมี 2,000 คนถูกไหมมี Facebook ส่วนตัวมีคนเพื่อนอยู่ 2,000 คนเข้ามาติดตามอาจจะทั้ง 2,000 คนอาจจะไม่ได้เข้ามาติดตามทั้งหมดเพราะอะไรครับ1คนนั้นอาจจะไม่ได้สนิทกับคุณใน Facebook ส่วนตัวไม่ใช่ทุกคนที่เราสนิทด้วยอาจจะแค่รู้จักผิวเผินอาจจะแค่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันครับอาจจะเคยแค่เดินผ่านกันอาจจะแค่เจอกันครั้ง2ครั้งครับกดติดตามเขาก็อาจจะไม่มาเพราะเขาไม่สนิทซึ่งกลุ่มคนนั้นก็คงไม่ใช่ลูกค้าคุณอยู่แล้วที่จะช่วยซื้อสินค้าคุณ2เชิญแล้วไม่มาก็อาจจะเป็นเพราะว่าสินค้านี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มตลาดของเขาคุณเชิญผมไปแต่สินค้านี้เป็นกลุ่มผู้หญิงอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้เข้าไปติดตามไม่ใช่ว่าผมไม่รักคุณไม่ชอบคุณแต่เพราะว่าสินค้านั้นไม่ใช่สินค้าที่ผมสนใจดังนั้น 2,000 คนที่เป็นกลุ่ม Facebook ส่วนตัวที่คุณดึงเข้ามาที่ Facebook Page อาจจะมีแค่20คนที่สนใจหรือ200คนที่สนใจแต่นั่นคือกลุ่มครีมครับนี่คือกลุ่มที่มีโอกาสจะซื้อแน่นอนคือเขาไม่รักคุณมากๆเขาก็จะเป็นคนที่กลุ่มทาร์เก็ตตรงกับสินค้าที่คุณจะขายพอดีครับเห็นไหมนี่คือการเริ่มต้นของเพจนะครับแล้วทำยังไงทำให้เพจสมมติผู้ติดตามคุณอาจจะเริ่มแรกอยู่ที่200ทำยังไงให้200เป็น 2,000 2,000 เป็น 20,000 20,000 เป็น 200,000 200,000 เป็น 2 ล้านมันทำได้2วิธีวิธีแรกคือการยิงแอดโฆษณาครับถ้าคุณมีเงินคุณทุ่มไปได้เลยทุ่มป้องไปได้เลยครับโตได้เหมือนกันครับได้ลูกค้าเหมือนกันแต่วิธีที่2ครับวิธีที่ง่ายกว่านั้นเพราะการยิงแอดต่อไปนะฮะการยิงแอดโฆษณาต่อไปจะราคาแพงขึ้นเรื่อยๆและความแม่นจะลดลงเรื่อยๆครับนะฮะเพราะความแม่นของการยิงแอดโฆษณาเนี่ยมันเกิดจากการที่ Facebook เนี่ยเข้าไปรู้พฤติกรรมการใช้มือถือของแต่ละคนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ายมือถือต่างพยายามบล็อกนะฮะไม่ให้ Facebook เนี่ยเข้าไปรู้พฤติกรรมการใช้เพราะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนั้นความแม่นจะลดน้อยลงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในวิธีการในวิธีการหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า magnetic marketing สิ่งที่ผมโตขึ้นมาได้เนี่ยผมโตด้วยสิ่งที่เรียกว่า magnetic marketing คือการทำ
ตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ติดตามหรือดึงดูดลูกค้าเข้ามาครับคือการแทนที่สมมุติว่าคุณจะโพสต์นะครับเรื่องของคลินิกทันตกรรมแทนที่คุณจะโพสต์แค่ว่าโปรแกรมจัดฟันเท่าไหร่คุณจะโพสต์แค่โปรแกรมขูดหินปูนเท่าไหร่ลงแค่โฆษณาอย่างเดียวไม่มีคนสนใจครับคุณทำตัวเองให้เป็นแมกเนติกมาร์เก็ตติ้งคือทำตัวเองให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาครับคุณอาจจะทำคอนเทนต์นะฮะเพื่อดูดลูกค้าเข้ามาอาจจะบอกว่าเฮ้ยวิธีการดูแลฟันการจัดฟันมีทั้งหมดกี่แบบแบบไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคุณจะดูแลฟันไม่ให้ฟันผุอย่างไรนี่คือเทรนด์ใหม่ของการอุดฟันเนี่ยแน่นอนครับคนที่จะเข้ามาติดตามเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฟันเขาก็จะเข้ามาเซิร์ชเจอเข้ามาดูคอนเทนต์เข้ามาดูคอนเทนต์คุณเสร็จเขาก็จะกดติดตามเพจของคุณครับคุณก็จะมีฐานผู้ติดตามซึ่งมีโอกาสแปลงไปเป็นฐานลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณใช้สิ่งที่เรียกว่าแมกเนติกมาร์เก็ตติ้งครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลงคอนเทนต์แล้วก็สอนคุณเรื่องของแมกเนติกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อให้คุณได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำออนไลน์แบบยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่การโพสต์ขาย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 อย่างเดียวแล้วครับแบบนั้นมันหมดยุคไปแล้วแล้วการยิงแอดก็จะเริ่มไม่แม่นแล้วดังนั้นตัวที่จะมาแน่นอนแล้วอยู่กับคุณไปตลอดการคือสิ่งที่เรียกว่าแมกเนติกมาร์เก็ตติ้งครับมันคือการทำตัวคุณให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวัน365วัน365คลิปครับถ้าคุณสนใจคุณสามารถติดตามที่ Facebook รอบตอบโจทย์ธุรกิจหรือถ้าคุณกลัวจะพลาดคุณสามารถติดตามที่ Asai Bank สุขภิจิตได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ